GT Movie ภูมิใจเสนอ Morbius ฮีโร่พันกระหายเลือดคำเตือนเนื้อหาในคลิปมีการสปอยหนังคลิปนี้ผมขอคนละลายถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับวันนี้แอดช่อง GT Movie มีโปรพรีเมียมราคาถูกมาแนะนำราคาเริ่มต้น19บาทจากปกติ209บาทใช้งานได้ทั้งหมด3แอปเลยทีเดียวโคตรคุ้มใช้ได้ทั้ง YouTube Premium YouTube Music ยังไม่พอเราแถม VIU Premium ไปอีกฟินๆใช้อีเมลตัวเองได้เลยไม่มีโฆษณามากวนใจปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยแค่19บาทเท่านั้นมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่แอดAd4K หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเรื่องราวก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่ป่าดงดิบแถวคอสตาริกาดร.ไมเคิลมอร์เบียสเขาได้เหมาเฮลิคอปเตอร์มาเพื่อจะมาจับเอาค้างคาวแวมไพร์และที่เห็นดร.มอร์เบียสเดินแบบนี้เขาไม่ได้เป็นหลอยนะครับเขามีปัญหาเกี่ยวกับโรคเลือดและเขาจะมาจับค้างคาวแวมไพร์เพื่อนำไปทดลองทันทีที่ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเขาก็ได้ยืมมีดอิโต้ที่เหน็บอยู่แอวของคนขับเครื่องบินเอามาปาดมือเจ้าของเพื่อรอให้ค้างคาวแวมไพร์ออกมาจากถ้ำและทันทีที่พวกมันได้กินเลือดฝูงค้างคาวแวมไพร์นับล้านตัวก็บินทะลักออกมาจากถ้ำทันทีและภาพก็ตัดมาที่25ปีก่อนหน้านี้สมัยที่ไมเคิลมอร์เบียสเขายังเป็นเด็กมอร์นิโคลัสก็ได้แนะนำลูเซียนให้ไมเคิลรู้จักและทั้งสองก็ได้เป็นเพื่อนกันในที่สุดและทั้งสองคนนี้ยังเป็นโรคเดียวกันอีกด้วยนั่นคือมีบางอย่างหายไปจาก DNA ของพวกเขาและโรคนี้มันไม่มีทางรักษาไมเคิลและลูเซียนสนิทกันมากนะครับและไมเคิลเองเขาก็เรียกลูเซียนว่าไมโลเพราะว่ามันจะได้คล้องจองกันกับไมเคิลและในขณะที่พวกเขากำลังนั่งคุยกันอยู่เจ้าเครื่องให้เลือดของลูเซียนมันก็ได้เกิดขัดข้องซึ่งพวกเขานั้นต้องเปลี่ยนเลือดวันละ3ครั้งถึงจะมีชีวิตรอดไมเคิลเขาพยายามเรียกพยาบาลนะครับแต่ไมเคิลเองเขากลัวจะไม่ทันการเขาเลยได้ซ่อมเจ้าเครื่องนั้นด้วยตัวเองโดยการใช้ไส้ปลากามาเปลี่ยนฟิวที่ขาดไปไมเคิลสามารถช่วยชีวิตลูเซียนไว้ได้ซึ่งมันก็ทำให้หมอนิโคลัสทึ่งในความสามารถและความฉลาดของไมเคิลนะครับเพราะว่าหมอนิโคลัสต้องใช้ทีมงานนักวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างเจ้าเครื่องให้เลือดนั้นแต่ว่าไมเคิลเขาสามารถซ่อมมันได้ด้วยปลากาเพียงด้ามเดียวหมอนิโคลัสเลยจะส่งไมเคิลไปเรียนต่อที่นิวยอร์กและเขาจะเป็นคนส่งเสียค่าเล่าเรียนทั้งหมดไมเคิลเขาก็เป็นห่วงไมโลนะครับหมอนิโคลัสเลยสัญญาว่าจะดูแลไมโลเป็นอย่างดีผ่านมาหลายปีไมเคิลมอร์เบียสเขาก็ได้สำเร็จการศึกษาเพียงอายุ19ปีความฉลาดของไมเคิลเขาก็ได้ศึกษาและค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเลือดเทียมซึ่งเลือดเทียมของไมเคิลนั้นมันสามารถช่วยเหลือผู้คนได้อย่างมหาศาลซึ่งมันก็ทำให้ดร.ไมเคิลมอร์เบียสได้รับรางวัลจากกษัตริย์ของประเทศสวีเดนและนี่ก็คือดร.แบนครอฟซึ่งผมขอเรียกว่านางเอกคือเพื่อนร่วมงานของดร.ไมเคิลวันนี้พวกเขาจะทำการทดลองผสม DNA ของค้างคาวแวมไพร์เข้ากับ DNA ของมนุษย์เพราะว่าค้างคาวแวมไพร์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวในโลกที่พวกมันวิวัฒนาการให้กินเลือดเพียงอย่างเดียวซึ่งการที่จะกินเลือดสดๆนั้นค้างคาวเหล่านี้จะผลิตน้ำลายที่มีสารต้านการแข็งตัวของเลือดที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งดร.ไมเคิลเขาจะต่อยีนแวมไพร์เข้ากับ DNA ของตัวเองซึ่งถ้าหากข่าวนี้เผยแพร่ออกไปดร.ไมเคิลมอร์เบียสเขาอาจจะถูกถอนใบอนุญาตจากการเป็นด็อกเตอร์ได้ทันทีที่ผสมตัวยาเสร็จดร.ก็ได้ฉีดยาใส่หนูทดลองก่อนซึ่งดูเหมือนว่าตัวยามันจะได้ผลไมเคิลเลยได้นำข่าวนี้ไปบอกกับไมโลว่าตอนนี้เขามีวิธีรักษาโรคของพวกเขาแล้วแต่ว่าตัวยาที่ไมเคิลผลิตขึ้นมันยังไม่มีใบอนุญาตให้ทดลองกับมนุษย์ไมเคิลจึงบอกกับไมโลว่าพวกเขาเหลือเวลาไม่มากไมเคิลเขาจะทดลองกับตัวเองก่อนถ้ามันได้ผลเขาถึงจะเอาตัวยามาฉีดให้ไมโลและรับรองว่าในโจกโลกฟ้านี้ไม่มีใครรักษาพวกเขาได้ดร.ไมเคิลจึงไปแอบฉีดยาอยู่บนเรือขนส่งสินค้าโดยมีเพียงดร.ไมเคิลและนางเอกมาทำห้องแลบขนาดเล็กอยู่บนเรือแล้วก็มีพวกที่เฝ้าสินค้าอยู่บนเรือด้วยและมันก็เป็นเรือส่งสินค้าผิดกฎหมายซึ่งมันก็เป็นธุรกิจของไมโลนะครับและเบื้องหลังทุนวิจัยของดร.ไมเคิลทั้งหมดมันก็เป็นเงินของไมโลและการทดลองก็ได้เริ่มต้นขึ้นทันทีที่นางเอกฉีดเซรุ่มเข้าไปร่างกายของไมเคิลก็เริ่มชักกระตุกและหมดสติไปในที่สุดในระหว่างที่นางเอกกำลังรอให้ไมเคิลนั้นฟื้นตัวหัวหน้าของมือปืนก็ได้เดินมาตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับในระหว่างที่เขาสองคนคุยกันนั้นมันก็ได้เกิดเสียงดังขึ้นมาจากเตียงของดร.ไมเคิลพอหันมาอีกทีดร.ไมเคิลเขาก็ได้หายไปแล้วพอเจอตัวเขาอีกทีเขาก็เกาะอยู่บนเพดานซึ่งมันก็สร้างความประหลาดใจให้กับนางเอกว่ามึงไปเกาะอยู่บนนั้นทำไมหัวหน้ามือปืนก็ได้วอเรียกลูกน้องที่กินเหล้าขาวอยู่ให้มาเสริมทัพทันทีที่ไมเคิลกระโดดลงมาหัวหน้ามือปืนก็ได้ยิงไปที่ไมเคิลทันทีไมเคิลจึงได้ทำการเต้นสวกไปที่หัวหน้ามือปืนส่วนนางเอกก็รีบออกมาแล้วรีบล็อกประตูไว้เธอพยายามเรียกไมเคิลที่กำลังกินเลือดของหัวหน้ามือปืนอยู่ให้มีสติแต่พอไมเคิลหันมาอีกทีหน้าตาของเขาก็เปลี่ยนไปจมูกของเขาก็ได้เจิดขึ้นพร้อมกับมีเขี้ยวที่แหลมคมและทุกครั้งที่เขาแปลงร่างเขาก็จะไม่มีสตินะครับแต่ว่าภายใต้จิตสำนึกเขายังจำนางเอกได้อยู่แต่ว่าทันใดนั้นเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ได้ดังขึ้นซึ่งมันก็ส่งผลต่อระบบประสาทของดร.มอร์เบียสซึ่งมีความไวต่อเสียงทันใดนั้นพวกมือปืนรับจ้างก็ได้ลงมาถึงนางเอกพยายามเข้าไปบอกมือปืนให้วางอาวุธลงแต่เธอก็ถูกหนึ่งในมือปืนนั้นผลักจนเธอหงายหลังหัวไปฟาดกับขอบปูนจนทำให้เธอสลบไปทันใดนั้นดร.มอร์เ
อเบียสก็ได้พุ่งทะลุกระจกออกมาได้เขามองไปเห็นนางเอกที่กำลังนอนแน่นิ่งอยู่และพวกมือปืนก็ไม่รอช้ารีบสาดกระสุนมาใส่ดร.มอร์เบียสทันทีแต่ว่าด้วยทักษะความไวเสียงของข้างข่าวมันก็ทำให้ดร.นั้นสามารถหลบลูกกระสุนได้พร้อมกับเข้าจัดการมือปืนทีละคนจนเกลี้ยงตับหลังจากที่ดร.ฆ่าทุกคนที่อยู่บนเรือร่างกายของเขาก็ได้กลับมาเป็นปกติพร้อมกับสติของเขาที่กลับคืนมาซึ่งก่อนหน้านั้นเขาจำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าทันทีที่เห็นตัวเองในกระจกเขาก็แปลกใจกับรูปร่างของเขาที่เปลี่ยนไปดร.รู้สึกว่าตัวเองนั้นหล่อขึ้นอาการเจ็บปวดที่มีอยู่ก็หายเป็นปลิดทิ้งพร้อมกับพละกำลังที่มหาศาลแต่ว่าเขาก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อเขาไปเปิดดูกล้องวงจรปิดเขาก็พบว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ฆ่าทุกคนบนเรือแถมยังดูดกินเลือดของพวกเขาอีกด้วยซึ่งมันก็ทำให้ไมเคิลถึงกับหักแตกและไมเคิลก็ได้ทำการลบข้อมูลทุกอย่างที่อยู่บนเรือทิ้งเขาได้เดินไปห่มผ้าให้กับนางเอกที่กำลังนอนหมดสติอยู่พร้อมกับไปเอาวัคซีนที่เหลืออยู่2หลอดและกระโดดลงน้ำเพื่อทำการหลบหนีและหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ FBI ก็ได้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าสเตลพร้อมกับคู่หูเขาก็ไม่เจอเบาะแสใดๆเลยเจอแต่ศพที่ถูกดูดเลือดไปจนหมดแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ยังมีคนรอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นั่นก็คือนางเอกของเราที่กำลังนอนหมดสติอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนไมโลเขาก็รู้ข่าวแล้วนะครับว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนเรือสินค้าของเขาแต่ว่าตัวของไมโลไม่ได้ห่วงสินค้านะครับแต่คนที่เขาเป็นห่วงก็คือไมเคิลซึ่งตอนนี้เขาได้หายสาบสูญแบบไม่ทราบชะตากรรมแต่ว่าตอนนี้ไมเคิลเขาได้กลับมาที่ห้องแลบและดูเหมือนว่าตอนนี้เซรุ่มกำลังจะหมดฤทธิ์ซึ่งการที่จะทำให้เซรุ่มนั้นมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมและทำให้ไมเคิลกลับมามีพละกำลังอีกครั้งเขาจะต้องดื่มเลือดสดๆเท่านั้นไมเคิลจึงเลือกดื่มเลือดสงเคราะห์ที่เขาผลิตขึ้นแทนที่จะเป็นการดื่มเลือดของมนุษย์และไมเคิลเขาจะต้องดื่มเลือดทุกๆ6ชั่วโมงเพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองและป้องกันไม่ให้เขากลายร่างเป็นปีศาจเมื่อวานเขาเดินแทบไม่ได้แต่ว่าวันนี้เขากลับมีพละกำลังที่มหาศาลพร้อมกับความสามารถพิเศษของข้างข่าวไมเคิลเขาสามารถมองเห็นโดยใช้เพียงการฟังแต่ว่าทุกอย่างใช่จะสมบูรณ์แบบเสมอไปเพราะว่าระยะเวลาการมีพลังนั้นจะลดลงจาก6ชั่วโมงเหลือ4ชั่วโมงเท่านั้นไมเคิลเขาก็ได้ทดสอบร่างกายตัวเองว่าถ้าหากเขาไม่ดื่มเลือดร่างกายของเขาจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไรบ้างซึ่งหลังจากที่ไมเคิลไม่ยอมดื่มเลือดพลังชีวิตของเขาก็ลดลงอย่างรวดเร็วอาการเจ็บปวดเริ่มกลับมาอีกครั้งและสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือร่างกายของเขาจะเปลี่ยนเป็นปีศาจซึ่งตัวของไมเคิลเองไม่อยากให้มันเกิดขึ้นและในระหว่างนั้นไมโลก็ได้เดินทางมาที่แลบเพราะเขาคิดว่าไมเคิลน่าจะอยู่ที่นี่และมันก็เป็นจริงตามที่ไมโลคิดแต่ว่าสภาพที่เขาเจอไมเคิลนั้นเหมือนเขากำลังจะตายไมเคิลเขาก็ได้เขียนข้อความที่บนกระจกว่าให้ไมโลนั้นไปเอาเลือดเทียมมาให้เขาทีซึ่งไมโลก็ได้ทำตามที่ไมเคิลบอกทันทีที่ได้ถุงเลือดเทียมมาไมเคิลเขาก็ได้หูบเอาเลือดถุงนั้นทันทีท่ามกลางสายตาของไมโลซึ่งไมโลเขาก็ได้เห็นกับตานะครับจากไมเคิลที่กำลังจะตายแต่ว่าหลังจากที่เขาดื่มเลือดแล้วร่างกายของเขากลับแข็งแรงไมโลก็ดีใจนะครับว่าไมเคิลนั้นทำสำเร็จอีกทั้งงบที่เขาทุ่มเทไปให้ไมเคิลวิจัยนั้นมันไม่เสียเปล่าไมโลก็ได้ร้องขอเซรุ่มนั้นจากไมเคิลทันทีแต่ว่าไมเคิลเขาเป็นห่วงไมโลนะครับไม่อยากให้ไมโลกลายเป็นปีศาจและฆ่าคนเหมือนเขาไมเคิลเขาจึงได้ไล่ไมโลกลับไปซึ่งมันก็ทำให้ไมโลเสียใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโอกาสเดียวที่เขาจะหายมันอยู่ตรงหน้าแต่ว่าตัวเขากลับไม่ได้รับการรักษาและไมโลเองเขาไม่ยอมฟังเหตุผลของไมเคิลด้วยนะครับว่าหลังจากที่ได้รับวัคซีนแล้วพวกเขาจะควบคุมตัวเองไม่ได้และไมโลก็ได้ถามไมเคิลไปนะครับนายจะปล่อยให้ฉันตายคนเดียวส่วนนายนั้นมีชีวิตอยู่ต่ออย่างนั้นเหรอไมเคิลก็ได้บอกไปนะครับว่ามันเป็นคำสาปพร้อมกับขู่ให้ไมโลรีบออกไปเพราะว่าที่นี่มันอันตรายซึ่งมันก็ทำให้ไมโลตกใจกับรูปร่างของไมเคิลเขาจึงรีบเดินออกมาจากห้องแลบทันทีแต่ว่าไมโลนั้นเขาก็ได้ลอยเอาเซรุ่มออกมาด้วยนะครับหลังจากนั้นไม่นานก็มีพยาบาลถูกฆาตกรรมซึ่งมันก็เป็นโรงพยาบาลที่ดร.มอร์เบียสทำงานอยู่สภาพศพของเธอนั้นถูกดูดเลือดออกไปจนหมดตัวมอร์เบียสเขาก็ได้เดินมาดูเหตุการณ์นะครับซึ่งเขาก็คิดว่าตัวเขาเองที่เป็นคนฆ่าพยาบาลคนนั้นเพราะว่าทุกครั้งที่เขากลายร่างตัวเขาจะไม่มีสติและจำอะไรไม่ได้เลยมอร์เบียสเขาก็ได้กลับมาที่ห้องแลบเพื่อเก็บของใช้ส่วนตัวพร้อมเอาเลือดเทียมไปด้วยเพื่อทำการหลบหนีแต่ว่าทันทีที่มอร์เบียสเดินออกมาเขาก็มาจ้าเอกกับเจ้าหน้าที่ FBI ซึ่งดร.เขาอุตส่าห์ขอมหัวแล้วยังมีคนจำเขาได้อยู่และมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับวิทยุรายงานเข้ามาว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นสภาพศพถูกดูดเลือดออกไปจนหมดตัวซึ่งมันก็ทำให้ดร.มอร์เบียสกลายเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีและเจ้าหน้าที่จะทำการควบคุมตัวเขาเพื่อไปสอบสวนแต่ว่าไมเคิลมอร์เบียสเขาก็ได้ทำการหลบหนีพร้อมกับกระโดดขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าโดยมีเจ้าหน้าที่สตราวิ่งตามขึ้นไปติดๆไมเคิลเขาได้ทิ้งกระเป๋าลงและกำลังจะวิ่งหนีแต่เขาก็รู้สึกว่าตัวของเขานั้นเป็นสีเบาๆเหมือนกับจะลอยได้ซึ่งตอนแรกก็ดูเหมือนว่ามอร์เบียสเขาจะกระโดดลงจากตึกนะครับแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่กล้ากระโดดมอร์เบียสเขาก็เลยยอมให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ FBI ก็ได้มาสอบสวนไมเคิลซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็รู้แล้วนะครับว่าไมเคิลนั้นเป็นคนที่สังหารทั้ง8คนที่อยู่บนเรือพร้อมกับถามดร.ไมเคิลว่าคุณทำอะไรกับตัวเองคุณหมอแต่ว่าในระหว่างนั้นไมเคิลมอร์เบียสเขากำลังกระหายเลือดพอดีเขาก็เลยถามหาถุงเลือดเทียมที่เขาทำหล่นไว้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกว่าพวกเขาเก็บไว้เป็นหลักฐานมันก็ทำให้มอร์เบียสเกิดความสูญใบหน้าของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปมันก็ได้ทำให้นักสืบทั้งสองตกใจและรีบออกไปจากห้องสอบสวนทันทีต่อมาไมโลเขาก็ได้เดินทางมาเยี่ยมไมเคิลนะครับไมเคิลก็ได้บอกไมโลว่าเขาถูกตั้งข้อหาคดีฆาตกรรมและตัวไมเคิลเองเขาคิดว่าเขาเป็นคนฆ่าพยาบาลคนนั้นแต่ปัญหาก็คือเขาจำอะไรไม่ได้เลยไมโลก็ได้บอกว่านายไม่มีทางที่จะฆ่าพยาบาลคนนั้นได้หรอกฉันเชื่ออย่าง
นั้นและฉันสัญญาว่าจะพานายออกไปจากที่นี่แต่ว่าไมเคิลเขาไม่อยากออกไปนะครับเพราะว่าตราบใดที่เขาอยู่ในคุกจะไม่มีคนตายเกิดขึ้นอีกแต่ว่าทั้งสองยังคุยกันไม่ทันจบเวลาเยี่ยมก็ได้หมดลงไมรูเขาก็ได้เดินออกไปจากห้องขังพร้อมกับทิ้งเลือดเทียมไว้ให้ไมเคิล1ถุงและทันทีที่ไมเคิลยืนขึ้นเขาก็เห็นกับไม้เท้าของไมรูซึ่งไมเคิลเขาก็รู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าไมรูเขาได้ฉีดเซรุ่มให้กับตัวเองและตอนนี้ไมรูเขาก็เป็นตัวอันตรายเพราะเขาอาจจะฆ่าใครก็ได้และทางเดียวที่ไมเคิลจะสามารถหยุดไมรูได้นั่นก็คือเขาต้องดื่มเลือดอีกครั้งเขาก็ได้เอาถุงเลือดเทียมนั้นมาหูบกินทันทีไมเคิลมอร์เบียสเขาได้กินเลือดไปครึ่งถุงแค่นี้มันก็ทำให้ไมเคิลมีพละกำลังมหาศาลซึ่งมันก็ทำให้จมูกของเขานั้นเจิดขึ้นอีกครั้งแต่ว่าถึงแม้เขาจะมีพละกำลังที่มหาศาลไมเคิลเขาก็ไม่งัดประตูออกไปดีๆเขาได้ทำการพุ่งทะลุกำแพงคุกออกมาเพื่อไปตามไมโลให้ทันเขาก็ได้กระโดดไปตามตึกและใช้ความสามารถพิเศษของค้างคาวในการจับหาขึ้นเสียงของไมโลว่าตอนนี้ไมโลนั้นเดินไปถึงไหนแล้วและไมโลเขาก็ได้มาซื้อหนังสือพิมพ์ Lady Bugo เพื่ออ่านข่าวของดร.มอร์เบสนะครับพร้อมกับทำการฆ่าชายขายหนังสือพิมพ์คนนั้นมันก็ได้ทำให้มอร์เบสรู้ตำแหน่งของไมโลทันทีเขาก็ได้ตามไมโลมาจนทันพร้อมกับบอกว่าฉันเตือนนายแล้วว่าอย่าฉีดเซรุ่มนั้นนายก็ไม่เชื่อไมโลก็ได้บอกว่าแล้วนายจะปล่อยให้ฉันตายอย่างนั้นเหรอไมเคิลก็บอกนะครับว่าเขาพยายามปกป้องไมโลอยู่ไมโลก็สวนกลับนะครับว่านายจะปกป้องฉันจากอะไรไมเคิลก็บอกนะครับว่าไม่อยากให้ไมโลเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนเขาไมโลก็บอกนะครับว่าเขาไม่ได้มองไมเคิลเป็นสัตว์ประหลาดพร้อมกับสารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่าพยาบาลคนนั้นไมเคิลก็ได้พยายามบอกไมโลให้หยุดการกระทำเหล่านี้เขาพร้อมที่จะรักษาไมโลให้กลับมาป่วยเหมือนเดิมไมโลก็ได้บอกว่ารักษายังไงวะรักษาให้ป่วยซึ่งไมโลเขาก็ได้ปฏิเสธไมเคิลไปนะครับแล้วก็ชวนให้ไมเคิลไปสนุกด้วยกันเพราะว่าตอนนี้พวกเขาสามารถทำอะไรก็ได้มีความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์ไมโลยังบอกอีกว่าเขาจะไม่มีวันทิ้งไมเคิลแต่ว่าเขาจะไม่มีวันกลับไปเขาก็ได้ใช้หัวมุงไมเคิลก่อนที่จะวิ่งหนีลงไปที่รถไฟใต้ดินซึ่งไมเคิลก็ได้วิ่งตามไปติดๆและทั้งสองก็ได้ต่อสู้กันมันก็ได้ทำให้ตำรวจที่เข้าเวรอยู่บริเวณนั้นเข้ามาระงับเหตุและในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังควบคุมตัวไมโลอยู่นั้นเขาก็ได้ทำการสังหารเจ้าหน้าที่ทั้งหมดภายในพริบตาเดียวซึ่งมันก็ทำให้ไมเคิลต้องตะลึงนะครับกับนิสัยของไมโลที่เปลี่ยนไปไมเคิลก็ได้เดินหนีออกมาจากที่เกิดเหตุเพราะว่าเขาไม่อยากจะต่อสู้กับไมโลแต่ว่าไมโลก็ได้เดินตามไมเคิลมาติดๆนะครับพร้อมกับชกเข้าไปที่ไมเคิลจนร่างของเขากระเด็นไมเคิลก็ได้ลุกขึ้นพร้อมกับบอกว่าฉันไม่ต้องการจะสู้กับนายและในขณะที่ไมโลกำลังวิ่งเข้ามาตีไมเคิลเขาก็มีความรู้สึกและสัมผัสได้ถึงคลื่นเสียงของรถไฟที่กำลังพุ่งมาด้วยความเร็วสูงซึ่งความรู้สึกนี้เขาเคยสัมผัสมาแล้วตอนที่อยู่บนชั้นดาดฟ้าแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่กล้าที่จะลอยตัวขึ้นไปนะครับแต่ว่าครั้งนี้ไมเคิลมอร์เบียสเขาก็ได้ตัดสินใจใช้คลื่นเสียงของรถไฟพยุงตัวเองให้ลอยขึ้นและมันก็เป็นครั้งแรกของไมเคิลที่เขาทำการเหาะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ FBI ก็ได้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุคนแรกที่เขาสงสัยก็คือดร.ไมเคิลนะครับและการที่จะตามตัวดร.ไมเคิลได้พวก FBI จะต้องสะกดรอยตามนางเอกเพราะว่ายังไงไมเคิลจะต้องกลับไปหานางเอกอย่างแน่นอนแต่ว่าคนที่สะกดรอยตามไม่ได้มีแต่พวกเจ้าหน้าที่ FBI นะครับมันยังมีไมโลที่คอยสะกดรอยตามนางเอกด้วยซึ่งดูจากใบหน้าของไมโลแล้วมันต้องมีแผนอย่างแน่นอนส่วนนางเอกเธอก็เหมือนจะรู้ตัวนะครับว่าโดนสะกดรอยตามอยู่เธอจึงรีบเดินเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่นั้นนำก้นเธอทันและทันทีที่เธอขึ้นมานั่งบนรถเมล์เธอก็ได้พบกับไมเคิลซึ่งไมเคิลนั้นมาขอร้องให้นางเอกช่วยส่วนไมโลตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะมีความสุขกับรูปร่างและสุขภาพที่สมบูรณ์แถมยังมีพลังพิเศษเหนือมนุษย์แต่ว่าเสียอย่างเดียวคือไมโลนั้นเที่ยวฆ่าคนเป็นว่าเล่นและข่าวการฆาตกรรมนั้นมันก็ได้ไปถึงหูของหมอนิโคลัสซึ่งหลังจากที่เขาดูข่าวแล้วคนในกล้องวงจรปิดนั้นก็คือไมโลหมอนิโคลัสจึงเดินทางไปหาไมโลทันทีนะครับทันทีที่มาถึงเขาก็พบว่าไมโลกำลังอยู่ในอาการเมาเหล้าขาวอยู่ซึ่งหมอนิโคลัสพยายามเตือนไมโลให้มีสติแต่ว่าคุยไปคุยมาทั้งสองก็ได้ทะเลาะกันไมโลเขาก็ได้ทำการสังหารหมอนิโคลัสนะครับส่วนดร.ไมเคิลตอนนี้เขาได้สกัดสารแอนติบอดีซึ่งมันจะยับยั้งเฟอร์ลิตินและมันจะทำให้ธาตุเหล็กในร่างกายเกินขนาดซึ่งมันจะส่งผลต่อคนที่เป็นโรคเลือดเหมือนกับไมเคิลและไมโลเป็นอย่างดีและมันจะทำให้เขาทั้งสองหายกลับมาเป็นปกติอีกครั้งซึ่งไมเคิลก็ได้ทำมันมา2หลอดนะครับหลอดนึงก็เพื่อตัวเองอีกหลอดนึงก็เพื่อไมโลทันใดนั้นหมอนิโคลัสก็ได้โทรหาไมเคิลพร้อมกับบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านไมโลทันทีที่ไมเคิลมาถึงเขาก็เจอกับคุณหมอนิโคลัสที่เลือดอาบตัวอยู่และคำสั่งเสียสุดท้ายที่หมอนิโคลัสได้บอกไมเคิลนั่นก็คือให้หยุดไมโลให้ได้และในขณะเดียวกันนั่นเองไมเคิลเขาก็ได้ยินเสียงของนางเอกซึ่งตอนนี้เธอถูกไมโลจับตัวไว้ซึ่งมันก็เป็นแผนล่อให้ไมเคิลออกมานะครับไมเคิลเขาได้เดินออกมาพร้อมกับใช้คลื่นเสียงซูเปอร์โซนิกเพื่อค้นหาว่าตอนนี้นางเอกอยู่ที่ไหนและตอนนี้ไมเคิลก็รู้แล้วนะครับว่านางเอกอยู่บนชั้นดาดฟ้าแต่ดูเหมือนว่าไมเคิลเขาจะไปช่วยนางเอกไว้ไม่ทันเพราะว่าตอนนี้ไมโลเขาได้เอาเล็บสวกเข้าไปที่คอของนางเอกไมเคิลจึงรีบกระโดดไปที่ตึกนั้นทันทีและตอนนี้เสียงหัวใจของนางเอกนั้นมันเต้นแผ่วลงและทันทีที่ไมเคิลมาถึงนางเอกก็ได้บอกว่าเธอสามารถช่วยไมเคิลได้ซึ่งเธอนั้นจะให้ไมเคิลนั้นดื่มเลือดของเธอเพื่อเติมพลังและนางเอกเธอก็ได้กัดพิษศพของไมเคิลจนเลือดอาบและเลือดของไมเคิลมันก็ได้หยดลงไปในปากของเธอด้วยและเธอก็ได้อื่นเอาก่อนที่เธอนั้นจะสิ้นใจซึ่งมันก็ทำให้ไมเคิลนั้นเสียใจเป็นอย่างมากแต่ว่าไมเคิลนั้นไม่มีทางเลือกเขาจำเป็นต้องดื่มเลือดของนางเอกเพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองและการที่ไมเคิลได้ดื่มเลือดของมนุษย์มันจะทำให้พลังของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งมันมากมายกว่าการดื่มเลือดสงเคราะห์และมันเป็นจังหวะเดียวกันกับไมโลที่เขาปรากฏตัวมาพอดีไมเคิลก็ไม่รอช้ารีบพุ่งเข้าไปจู่โจมไมโลด้วยค
ความสูญทั้งสองก็ได้ต่อสู้กันจากชั้นดาดฟ้าลงมาสู่ท่อระบายน้ำซึ่งไมโลเองเขาพยายามพูดเกลี้ยกล่อมให้ไมเคิลมาเป็นพวกของตนแต่ว่าไมเคิลเขาก็ไม่เอาหูใส่นะครับแถมไมเคิลเขายังได้ส่งคลื่นเสียงเพื่อไปเรียกฝูงข้างคาวทั้งหมดที่อยู่ในเมืองแห่งนี้ให้มารวมกันอยู่ที่นี่และไมโลเองเขาก็ได้คว้าเอาแท่งเหล็กพร้อมกับวิ่งเข้าไปเพื่อจู่โจมไมเคิลแต่ว่าไมเคิลเขาก็ได้สั่งให้ข้างคาวนั้นจับตัวของไมโลแล้วก็เหวี่ยงลงพื้นราวกับว่าพวกข้างคาวนั้นมันเป็นมือของไมเคิลจริงๆและในขณะที่ไมโลกำลังไล่พวกข้างคาวอยู่ไมเคิลเขาก็ได้ใช้จังหวะนี้ฉีดแอนติบอดีเข้าไปที่ร่างกายของไมโลทันทีแต่ว่าไมเคิลเขายังไม่ฉีดให้ตัวเองนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาถึงที่เกิดเหตุซะก่อนและไมเคิลเองเขาก็ได้ห่อออกมาตามฝูงข้างคาวเพื่อไม่ให้ใครเหลียวเห็นและภาพก็ได้ตัดมาที่นางเอกซึ่งตอนนี้เธอก็ได้มือตามอกกว้างขึ้นมาและหนังก็ได้จบลงส่วนเอ็นเครดิตเราก็จะเจอกับเหตุการณ์ที่อยู่ในสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมนะครับซึ่งวอเจอร์เขาก็ได้ติดคุกอยู่ที่จักรวาล MCU แต่ว่าอยู่ดีๆเขาก็มาโผล่ที่จักรวาลของโซนี่ซึ่งเขาก็ได้มาโผล่อยู่ในคุกนะครับแต่พอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแล้วที่จักรวาลของโซนี่เขายังไม่ทำความผิดวอเจอร์เขาจึงได้ถูกปล่อยตัวไปนะครับส่วนเอ็นเครดิตที่2เราก็จะเห็นวอเจอร์ใส่ชุดแบบเต็มยศบินมาหามอร์เบียสพร้อมกับชวนมอร์เบียสเข้าร่วมทีมและดูเหมือนว่ามอร์เบียสเขาจะตกลงนะครับแต่ว่าผมสงสัยอยู่เรื่องเดียวเพราะว่าตอนสุดท้ายในสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมหมอแปะเขาก็ได้ไล่เวทกลับคืนแล้วตัวของวอลเจอร์เขายังจะอยู่ที่จักรวาลของโซนี่อยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาจะกลับไปที่จักรวาล MCU แต่พอผมคิดไปคิดมามันก็น่าจะอยู่ที่รายได้ของมอร์เบียสด้วยนะครับหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ